สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับกินให้ตัวแตกนะคะช่วงนี้คือมารัวๆมากๆวันนี้นะคะแก้วมากับร้านมากุโรนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทุกคนเขามีโปรโมชั่นพิเศษที่แก้วรู้สึกว่าพิเศษแก้วก็เลยเปิดคลิปขึ้นมาคือเขามี30เมนูช่วยชาตินะคะขายแบบว่าอาหารได้เขาก็จะสมทบทุนนำเงินไปสมทบทุนทางอุปกรณ์การแพทย์อะไรประมาณนี้แต่ว่าของทั้งหมดเนี่ยแก้วคิดว่ากินได้3มื้อเลยนะแต่ก็อันนี้ก็คือจะเปิดให้ทุกคนดูเมนูก่อนนี่อันนี้คือชื่อร้านของเขานะจ๊ะนี่มากุโรอ่ะเรานั่งแล้วนะคะแล้วเขายังบอกอีกว่าเขาก็คือจะส่งฟรี10กิโลสำหรับห่างจากตัวร้าน10กิโลนี่ก็คือส่งฟรีไปเลยนะคะก็จะให้ดูเมนูกันก่อนมีเยอะแยะมากมายนี่เลยจ้าเมนูก็คือเยอะอย่างที่บอกว่า2คนคิดว่ากินได้เขาเรียกว่า3มื้อเลยเพราะว่าแก้วอยู่กับฮอ2คนเนาะน่าจะแบ่งได้3มื้อแต่อันนี้ก็คือเอามาเรียงให้ดูก่อนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแซลมอนโรแล้วก็หน้าปลาไหลของฉันก็มีตับห่านแล้วก็นี่ไก่ทอดนี่ก็คือของโปรดปานนะคะแล้วก็นี่ผัดเขาเรียกว่ายากิโซบะปะอันนี้นี่โอ้โหสลัดผักคลีนทางนั้นอะไรเมนูไก่นะจ๊ะเริ่มกินกันเลยดีกว่าเราจะชิมแต่ละเมนูแต่ว่าอาจจะไม่ได้กินหมดอะไรเงี้ยเก็บไว้กินมื้อต่อไปเนาะอุ้ยสิ่งแรกที่จะกินคือแซลมอนคือนี่แซลมอนนะคะเราลองชิมแบบสดๆอุ้ยน้องด้วงนี่อร่อยมากโรสแซลมอนดีจริงๆเรามาต่อกันที่อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากกินนะคะไม่ได้กินนานแล้วอันนี้ก็คือเคยกิน1ชิ้นเมื่อนานมาแล้วสำหรับตับห่านแล้วก็ปลาไหลเนี่ยคิดถึงมากอยากกินนะคะกินปลาไหลก่อนและนี่ดูแบบปลาไหลนะคะเต็มคำเหอะก็เป็นข้าวหน้าปลาไหลแบบนี้กินกับข้าวหน่อยนิ่มปลาไหลอร่อยมากถูกใจไหมแฮปปี้เลยทุกคนต้องกินเต็มคำนี่แบบนี้อืมดีจริงๆเรามาต่อกันที่อันนี้นะคะนี่ตับห่านแค่จะเกียบเป็นบ้าดูท่าไม่ได้กินนานอร่อยปลาไหลอีกสักคำนะคะก่อนจะไปจานต่อไปหมดแล้วกินกันที่จานต่อไปนะคะก็คือของโปรดอีฉันเหมือนกันนะคะก็คือนี่ไก่นะจ๊ะของทอดเขาจะมีน้ำจิ้มมาด้วยอยู่เลยน้ำจิ้มอร่อยนะกินผักโชมีแบบคลีนๆแล้วก็แบบไม่คลีนอย่างเงี้ยหรออืมใช่นะครับคลีนมากสรุปแล้วแก้วเลือกแบบนี้อร่อยครับกินผักผักสดเนาะสดมากตอนนี้อร่อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแก้วเข้าไปดูเมนูมานะคะทุกคนยกตัวอย่างอย่างเซตนี้นะคะก็ราคา159บาทเขาเป็นนั่นแหละยากิอุด้งบ็อกนะคะชาละลายกินกับชายิ่งอร่อยจดจืดอ
เส้นอร่อยอ่ะเขาเป็นเส้นอูด้งแต่เอามาทำยากิโอเคเลยนิ่มครึ่งนึงทำไมต้องครึ่งนึงอ่ะเค็มไงข้างล่างก็จะเป็นข้าวแยกเป็นสัดส่วนแบบนี้นะคะก็คือแบบไก่เหมือนจะไม่ใช่ไก่ทอดไก่ย่างอะไรประมาณนี้นี่โอเคนะคะเราก็น่าจะชิมหมดแล้วเซตนั้นก็คือจะเป็นไก่เหมือนกันก็ประมาณนี้ทุกคนเราจะกินข้าวของเรามื้อนี้เราเลือกข้าวหน้าปลาไหลนะจ๊ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนฮอเลือกอะไรกินทุกอย่างเลยอันนี้ด้วยนะคะก็คือกินด้วยกันกินครั้งสุดท้ายเมื่อตอนไปญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้วอีกแล้วก็ได้กินชุมชุมหันมาเห็นเมื่อกี้บอกว่าเออเราเน้นสองอันนี้ใช่ไหมโลกับข้าวหน้าปลาไหลหันมาเห็นอ้าวโลเหลืออันเดียวเมื่อกี้แก้วกินไปอันนึงก็เลยแบบอุ้ยหอมเองกินเร็วมากเลยอ่ะหอมบอกอิ่มเลยกินแค่โลก็อิ่มแล้วเอาจริงจะกินคำสุดท้ายแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บที่เหลือไว้เวฟต่อมื้อถัดไปนะคะคลิปของเราส่วนใหญ่ก็คือเน้นกินนะคะเน้นกินล้วนๆรีวิวคืออะไรงงเออเน้นกินแหละเนี่ยคำสุดท้ายแฮปปี้แล้ววันนี้แฮปปี้แล้ววันนี้โอเคนะคะตอนนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยมาได้ไงอ่ะสมาชิกใหม่บ้านเรานะคะสามารถไปดูกันได้ที่ช่องหลักของเราถ้าใครอยากดูว่าเฮ้ยน้องมาได้ไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปเลยแต่ว่าวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะสำหรับช่องแก้ววอล์กบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ๆเขาลูกบ๊ายบายครับบ๊ายบายบายครับผม